การตั้งคำถามยากๆให้ AI เพื่อทดสอบความสามารถแบ่งได้เป็นหลายแนวทางดังนี้ครับ 1. คำถามเชิงตรรกะและการอนุมานปริศนาตรรกะเช่นปริศนาฆาตกรรมปริศนาหาตัวเลขที่หายไปปริศนาความสัมพันธ์ตัวอย่างชายคนหนึ่งถูกพบเสียชีวิตในห้องที่ล็อกจากด้านในมีเศษแก้วแตกอยู่บนพื้นและมีน้ำอยู่ข้างๆศพเขาตายได้อย่างไรการอนุมานแบบนิรนัยให้ข้อมูลชุดหนึ่งแล้วถามข้อสรุปที่เป็นไปได้ตัวอย่างข้อมูล1สัตว์ทุกตัวที่บินได้มีปีกข้อมูล2นกบินได้ข้อสรุปนกมีปีกใช่หรือไม่การอนุมานแบบอุปนัยใช้ข้อมูลหลายๆตัวอย่างแล้วให้ AI หาความสัมพันธ์หรือกฎเกณฑ์ตัวอย่าง1 3 5 7จุดๆๆไปเรื่อยๆตัวเลขถัดไปคืออะไร2. คำถามเชิงความเข้าใจและการตีความการตีความบทความให้อ่านบทความยาวๆแล้วถามคำถามเชิงวิเคราะห์เช่นประเด็นหลักอคติของผู้เขียนจุดประสงค์ของบทความการตีความภาพให้ภาพแล้วถามคำถามเกี่ยวกับองค์ประกอบความหมายอารมณ์การเปรียบเทียบให้ข้อมูล2ชุดแล้วถามถึงความเหมือนความแตกต่างการเข้าใจภาษาใช้สำนวนคำพ้องความหมายคำพูดคำควมตัวอย่างทำไมเขาถึงปากหวานก้นเปรี้ยว 3. คำถามเชิงความคิดสร้างสรรค์ 4.คำถามเชิงจริยธรรมและปรัชญาสถานการณ์สมมุติเช่นรถไร้คนขับต้องเลือกระหว่างชนคน1กับชนคน5คน AI ควรตัดสินใจอย่างไรคำถามปลายเปิดเช่นความหมายของชีวิตคืออะไรจิตสำนึกคืออะไรการโต้แย้งให้ AI แสดงจุดยืนในประเด็นขัดแย้งพร้อมเหตุผลประกอบ5. คำถามที่ท้าทายข้อจำกัดความรู้เชิงลึกถามคำถามเฉพาะทางมากๆที่ AI อาจไม่มีข้อมูลเหตุการณ์ปัจจุบันถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดซึ่ง AI อาจจะยังไม่ได้รับการอัปเดตคำถามหลอกลวงตั้งคำถามที่มีเงื่อนไขซับซ้อนหรือมีข้อมูลที่ขัดแย้งกันเองทิปเพิ่มเติมใช้ภาษาที่ชัดเจนคำถามที่กำกวมจะทำให้ AI ตีความผิดพลาดได้กำหนดขอบเขตถ้าคำถามกว้างเกินไป AI อาจตอบไม่ตรงประเด็นประเมินคำตอบอย่างละเอียดอย่าดูแค่ว่า AI ตอบได้หรือไม่แต่ให้วิเคราะห์คุณภาพของคำตอบด้วยหวังว่าคำแนะนำเหล่านี้จะเป็นประโยชน์นะครับ